สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำบัตเตอร์ครีมนมข้นช็อกโกแลตค่ะสูตรบัตเตอร์ครีมไม่ใส่เนยขาวอยู่ในอุณหภูมิปกติได้นาน48ชั่วโมงบัตเตอร์ครีมสูตรนี้ทำง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยด้วยค่ะหากเพื่อนๆกำลังมองหาสูตรบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตก็ลองทำบัตเตอร์ครีมนมข้นช็อกโกแลตสูตรนี้ดูนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกเราจะตีเนยก่อนค่ะจักใส่เป็นเนยรสเค็มค่ะ230กรัมเป็นเนยที่มีความเย็นและมีความอ่อนตัวเล็กน้อยใช้หัวตีใบไม้เปิดสปีดความเร็วสูงตีจนกระทั่งเนยมีลักษณะอ่อนตัวลงและมีสีอ่อนค่ะจักตีประมาณ2นาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละท่านด้วยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถเนยที่ใช้จะต้องมีความเย็นนะคะแล้วก็ไม่เหลวเกินไปไม่งั้นจะตีขึ้นยากค่ะต่อไปจักจะเปลี่ยนหัวตีเป็นแบบตะกร้อค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีจนกระทั่งครีมขึ้นฟูเป็น2เท่าและมีสีขาวหรือสีครีมอ่อนค่ะขั้นตอนนี้จักใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะเนื้อครีมที่ได้จะมีลักษณะฟูและเบาค่ะเมื่อครีมฟื้นฟูดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะหากว่ายังมีเนยสีเหลืองๆติดอยู่ที่ก้นโถก็ให้เราเปิดเครื่องตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอตีจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่นมข้นหวานผงโกโก้และนมสดค่ะหากว่าใครใช้เป็นเนยจืดก็ให้ใส่เกลือในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะใส่1ส่วน2ช้อนชาค่ะใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วก็ตีให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางค่ะใช้เวลาประมาณ1นาทีจากนั้นก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับบัตเตอร์ครีมนมข้นช็อกโกแลตของเราทำง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสูตรนี้จะทดสอบด้วยการวางไว้นอกตู้เย็นอยู่ในอุณหภูมิปกติที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศเก็บไว้ได้นาน48ชั่วโมงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ